RIP 23ชีวิตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ผู้สูญเสียจากกรณีรถบรรทุกนักเรียนเกิดเพลิงไหม้ด้วยนะครับเรื่องราวอันนี้เกิดจากทัศนศึกษาหรือว่าเกิดจากความปลอดภัยของบริษัทรถทัวร์ทัศนศึกษาเนี่ยบ่อยครั้งหลายครั้งคุณครูไม่มีการดูแลเด็กนักเรียนที่ดีพอแล้วเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นถึงไม่เกิดบนรถมันก็ไปเกิดอยู่บนถนนถึงไม่เกิดบนถนนก็เกิดในบ่อน้ำเรื่องราวตรงนี้มันจะต้องเป็นบทเรียนให้เกิดการแก้ไขที่ดีขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ถ้ายังจะมีทัศนศึกษาอยู่ต่อไปแล้วบางคนก็บอกว่าอ้าวถึงไม่มีทัศนศึกษาเนี่ยเกิดบริษัทรถทัวร์ไม่สามารถที่จะดูแลความปลอดภัยมาตรฐานของรถได้เนี่ยมันไปรับใครมันก็ต้องเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วเรื่องราวเหล่านี้สังคมจะถกเถียงออกมาในลักษณะไหนมาลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังผมลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมและสเปกตอนเที่ยงของวันที่1ตุลาคมมีข่าวว่ารถบัสที่รับเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาเกิดไฟไหม้จุดเกิดเหตุอยู่แถวๆหน้าเซียรังสิตจังหวัดปทุมธานีทีแรกเนี่ยข่าวออกมาบอกว่าเป็นรถที่บรรทุกแต่เด็กอนุบาลมาเท่านั้นมีอยู่40กว่าคนแล้วก็มีครูอยู่ในรถนั้นด้วยจากอุบัติเหตุครั้งนี้มีเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตด้วยหลังจากนั้นก็เริ่มมีแชร์รูปที่เป็นคลิปของรถบัสที่ไฟไหม้ออกมาจากมุมต่างๆสภาพเนี่ยก็เป็นรูปของรถบัสเนี่ยที่มีไฟลุกท่วมทั้งคันแต่ดูจากภาพแล้วเนี่ยมีบางภาพรู้เลยว่าไฟอ่ะมันไหม้ออกมาจากห้องโดยสารไม่ได้ไหม้มาจากหลังรถซึ่งถ้าเกิดจากลักษณะนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าแก๊สเนี่ยมันได้รั่วออกมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยได้สักพักใหญ่ๆหรือไม่ก็รั่วตั้งแต่แรกเลยแล้วจากสถานการณ์นั้นมาปะติดปะต่อกับเรื่องราวที่ภาพเป็นข่าวออกมาทีหลังแล้วเนี่ยรถบัสคันนี้มันวิ่งสายไปสายมาแล้วก็ได้ไปเฉี่ยวชนกับรถเบนซ์ที่อยู่ก่อนหน้านั้นรถเบนซ์นั้นบุบออกไปเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือรถบัสคันนั้นมันยางแตกพอยางแตกเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็สวัดเสวียงมันเริ่มเกิดประกายไฟตั้งแต่เฉี่ยวกับรถเบนซ์ตรงนั้นแล้วพอเริ่มเกิดประกายไฟปุ๊บมันก็ทำให้รถบัสน่ะมีเปลวเพลิงเกิดขึ้นอยู่ในห้องโดยสารเพราะว่ามันรั่วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆวิ่งไปแล้วก็ไปชนกับแบรีเออร์แล้วหลังจากนั้นน่ะเพลิงเนี่ยค่อยๆโผมกระหน่ำลุกขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นอย่างที่บอกเลยภาพที่เห็นเนี่ยไฟมันลุกออกมาจากห้องโดยสารเพราะว่าแก๊สมันรั่วไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วพอเจอสะเก็ดไฟไปปุ๊บมันก็บึ้มทั้งคันการที่จะไปดับเพลิงลักษณะเนี้ยมันถึงยากแล้วก็ลำบากเพราะว่ามันพร้อมที่จะระเบิดมากกว่านั้นด้วยซ้ำแล้วรถบัสคันนี้มาจากไหนก็มาจากอุทัยธานีเขาไปรับเด็กนักเรียนมาจากโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามเป็นโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีในรถคันนั้นมีอยู่44คนเป็นครู6คนแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ย38คนรวมคนขับอีก1คนก็รวมเป็นทั้งหมด45คนโดยเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ในรถคันนั้นไม่ได้มีแค่เด็กอนุบาลมีทั้งอนุบาลป.1 ป.2 ม.2 ม.4 รถคันเนี้ยไปแบบเช้าเย็นกลับจะกลับไปถึงที่อุทัยธานีก็ประมาณ2ทุ่มเรียกว่าต้องรีบเร่งทำเวลาใช่ไหมแล้วเขาก็ไปที่แรกก็คือสถานอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วกำลังจะไปที่ศูนย์เรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อยู่จังหวัดนนทบุรีแต่ยังไปไม่ถึงดันมาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ซะก่อนซึ่งการทัศนศึกษาครั้งนี้มันจะมีรถบัสมาทั้งหมดเนี่ย3คันรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือคันที่2ไอ้คันที่1มันล่วงหน้าไปก่อนแล้วส่วนไอ้คันที่3เนี่ยตามมาติดๆถึงได้เห็นเหตุการณ์นี้ซึ่งพานโรงที่มากับรถบัสคันที่3เนี่ยก็สังเกตแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าไอ้รถบัสคันนี้นะยางหน้าด้านซ้ายเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาก่อนแล้วรถมันก็เลยเสียหลักเซแซกแซกจนไปเฉียวรถเบนซ์แล้วก็ไปชนกับแบรีเออร์ก็เลยเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงโดยทางกู้ภัยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ารถคันนี้ใช้ก๊าซ NGV ทำให้มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วแล้วก็เพลิงได้ไหม้จากด้านล่างของรถเอ้ามันไหม้จากด้านล่างแล้วทำไมในห้องโดยสารเนี่ยมันเกิดไฟไหม้ด้วยก็อย่างที่บอกแหละมันต้องมีแก๊สที่รั่วออกมาก่อนหน้านั้นไม่อย่างนั้นมันไม่ลุกลามเร็วขนาดนี้แล้วกู้ภัยก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ40นาทีกว่าจะดับไฟตรงนั้นลงได้แต่พ้น40นาทีก็ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆด้วยเพราะว่ากลัวไอ้ถังแก๊สเนี่ยมันจะระเบิดเพิ่มและไอ้ถังก๊าซ NGV เนี่ยน่ะการจดขออนุญาตจดแค่3ถังแต่พออยู่ในรถคันนี้มันเกิดเป็น4ถังเพิ่มไปอีก1ถังแล้วอีกอย่างนึงที่ไม่สามารถจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเพราะว่าจะต้องให้ไอ้ถังก๊าซเนี่ยมันสงบนิ่งก่อนสุดท้ายข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไอ้ถังก๊าซเนี่ยแม่งใช้มา15ปีแล้วมันกำลังจะหมดอายุอยู่ในอีกไม่กี่เดือนแล้วข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกบอกว่าไอ้รถคันนี้นะ
จดทะเบียนตั้งแต่ปี2513เรียกว่ามาถึงตอนเนี้ย54ปีแล้วไอ้บริษัทประกันที่ดูแลรถคันเนี้ยเขาออกมาบอกชี้แจงเพิ่มขึ้นอัปเดตตอนบ่าย2กว่าเนี่ยมีครูถูกช่วยเหลือมาได้3คนครูเนี่ยมีทั้งหมด6คนนะช่วยมาได้3อีก3น่ะยังอยู่ในรถแล้วเด็กนักเรียนเนี่ยก็เจอ16คนแล้วก็หายสาบสูญน่ะ22คนไม่ได้หายไปไหนแล้วครับอยู่ในรถแล้วก็พบร่างเด็กเนี่ยเสียชีวิตเนี่ย22คนอยู่บนรถแล้วสภาพของเด็กนี่นะครับไปกองอยู่ที่ประตูทางออกซึ่งแม่งเปิดไม่ออกแล้วก็มีเด็กบางคนนี่นะมุดไปอยู่ใต้เบาะนั่งเพื่อจะหนีไอ้ความร้อนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไหม้แบบสมบูรณ์แบบเหมือนว่าบางครั้งเนี่ยไม่รู้จะตรวจสอบ DNA เนี่ยยังไงกันเลยแล้วมันมีอีกอันนึงนะครับมีครูอยู่คนนึงอยู่ในสภาพที่กอดเพื่อจะปกป้องเด็กเอาไว้แต่เขาก็ได้เสียชีวิตไปพร้อมๆกันการสันนิษฐานของกู้ภัยก็คือไฟเนี่ยมันไหม้เนี่ยห้องโดยสารเนี่ยเรียกว่าตรงกลางของห้องโดยสารเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันรั่วออกมาล่วงหน้าแล้วใช่ไหมพอมันรั่วออกมาล่วงหน้าแล้วเนี่ยมันก็แค่รอประกายไฟเท่านั้นเองไอ้ประกายไฟมันเกิดมาจากไอ้รถคันนี้มันยางแตกทางด้านซ้ายของล้อหน้าแล้วพอเกิดประกายไฟตรงนั้นพร้อมกับไปเฉี่ยวไอ้รถเบนซ์ประกายไฟมันก็เลยพุ่งขึ้นมาจากทั้งด้านหน้าโดยทั้งด้านข้างด้วยเรียกว่าไฟเนี่ยลามจากด้านหน้ามาด้วยทำให้คนที่อยู่ตรงกลางรถเด็ดก็ต้องหนีออกไปข้างหลังไอ้ข้างหลังประตูเปิดไม่ออกอันนี้คือสำคัญพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ออกมาก็มีคนสังเกตบอกว่าประตูฉุกเฉินเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยมันจะเปิดได้ทั้งด้านในและด้านนอกแล้วทำไมกรณีนี้มันเปิดไม่ได้ทั้งด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็บอกว่ากำลังลงพื้นที่แล้วจะเก็บพยานหลักฐานต่างๆแล้วตำรวจก็ออกมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดในทุกๆจุดตามเส้นทางต่างๆก็เลยถึงรู้ว่าไอ้รถคันเนี้ยมันไปเฉี่ยวชนรถเบนซ์มาก่อนด้วยกรณีนี้มีผู้เสียชีวิตก็ต้องดำเนินการกับคนขับส่วนไอ้คนขับเนี่ยพอดูกล้องวงจรปิดอ่ะก็รู้แล้วว่ามันเป็นใครเป็นคนที่ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มีลายขวางๆอยู่ตามตัวเสื้อเขาทีแรกเนี่ยก็ทำทีเหมือนจะช่วยเด็กนะแต่มันงึกงะยึกยักยังไงก็ไม่รู้มาหยิบไอ้ถังดับเพลิงมาแล้วทำท่าจะฉีดเสร็จแล้วเนี่ยภาพก็ตัดไปสุดท้ายมันหายหนีไปอยู่ที่อ่างทองเขาก็มีการไปตรวจสอบแล้วก็ตามจับมาได้มาสอบสวนแต่บางข่าวก็บอกว่าได้รับอุบัติเหตุไปอยู่ที่โรงพยาบาลตกลงไม่ใช่นะไม่ได้รับบาดเจ็บมันหนีเลยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกด้วยนะบอกว่าขอความร่วมมือบริษัทรถบัสต่างๆให้ตรวจสอบมาตรฐานก่อนที่จะเอามาบริการประชาชนอันนั้นอ่ะมันเป็นจิตสำนึกของบางบริษัทแต่ถ้ามันไม่มีอ่ะแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือครับเจ้าหน้าที่อ่ะแหละจะต้องมีกฎระเบียบในการตรวจสอบเข้มงวดอย่างจริงจังแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบอ่ะก็จะต้องมีการรับผิดชอบด้วยก็เหมือนกับวิศวะที่สร้างตึกสร้างอะไรพอตึกมีการเสียหายวิศวะกับสถาบันนี้ก็ต้องมาร่วมรับผิดชอบมันต้องเป็นแบบนั้นแล้วข่าวก็ออกมาจากคุณอนุทินแล้วก็คุณชาดาบอกว่ารถมันล็อกเนี่ยคนขับมันล็อกรถแล้วมันก็หนีซึ่งมันก็น่าสงสัยว่ามันจะล็อกทำไมตกใจมันก็หนีไปเลยมันจะล็อกทำไมหรือว่ามันล็อกไว้ก่อนกลัวว่าเด็กเนี่ยจะเปิดประตูเล่นตอนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุทางด้านโรงเรียนเนี่ยก็ประกาศไปหาผู้ปกครองทุกๆคนบอกว่าให้มารอที่โรงเรียนแล้วก็ผู้ว่าอุทัยธานีเนี่ยเขาก็จะตั้งศูนย์ประสานงานให้การช่วยเหลือติดต่ออยู่ที่โรงเรียนนั่นเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการถอดเบาะถอดลื้อรถออกมาเพื่อจะเอาร่างทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบ DNA แล้วก็เอาผู้ปกครองเนี่ยที่มีรายชื่อตรงกับเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยมาตรวจสอบ DNA กันทั้งหมดรักษาการผบ.ตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าจะต้องดำเนินการทุกอย่างเนี่ยให้เสร็จภายใน2วันครอบครัวเขาจะได้นำร่างเนี่ยไปดำเนินการตามประเพณีของเขาประตูไอ้บ้านที่เปิดได้เด็กก็ออกมาออกมาทางนั้นไอ้ส่วนที่เด็กที่ออกมาทางประตูไม่ทันอ่ะก็กระโดดออกทางหน้าต่างมันก็มีที่เหลือเนี่ยอาจจะตกใจสำลักควันอะไรแบบเนี้ยก็เลยออกมาไม่ทันในเรื่องของคดีเนี่ยตำรวจก็ต้องตรวจสอบเก็บหลักฐานให้ละเอียดว่ามันเกิดจากความประมาทของคนขับรถหรือว่าเกิดจากความประมาทของบริษัทรถทัวร์ส่วนเด็กๆที่รอดชีวิตนี่ต้องดูแลสุขภาพจิตกันต่อไปกันอย่างจริงจังด้วยนะครับเพราะว่าอาการช็อกอาการหลอนเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในจิตสำนึกลึกๆของเขาทางโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเนี่ยมีเด็กรักษาตัวอยู่3คนส่วน16คนที่ปลอดภัยเนี่ยก็ส่งกลับไปที่บ้านเขาแล้วที่จังหวัดอุทัยธานีส่วนที่เสียชีวิตอยู่ในรถน่ะก็คือเด็กนักเรียนเนี่ย20คนแล้วก็ครูอีก3คนส่วนในภาพที่ว่ามีคนเด็กวิ่งออกมาจากรถ2คนแรกนั่นน่ะที่กู้ภัยเขาบอกน่ะเป็นการวิ่งออกมาทั้งที่ไฟยังลุกท่วมตัวโอ้โหวิ่งออกมาได้แบบนั้นในภาพนั้นเป็นภาพที่ติดตากู้ภัยบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วบางข่าวก็บอกว่าเด็ก2คนนั้นน่ะก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
ของประเทศไทยณช่วงเวลานี้เลยจากน้ำท่วมมาก็เสียอกเสียใจสูญเสียกันในระดับหนึ่งแล้วอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่แบบเกิดจากความประมาทเลินเล่อมันน่าเสียใจสะเทือนใจคนทั้งประเทศเรื่องราวแบบเนี้ยก็มีผู้ปกครองหลายคนบอกว่าเขาอะถึงขนาดต้องขับรถตามลูกตามหลานเนี่ยตอนที่ไปทัศนศึกษากันเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าก่อนอื่นนี่นะพอรู้ว่าทัศนศึกษาเนี่ยเป็นรถบัสไม่ให้ไปเป็นรถตู้ 6-7 คนไม่มากเนี่ยอ่ะเขาก็ให้ไปบางคนก็บอกว่าคราวหน้าคงต้องทำอย่างนี้แล้วมึงเอ้ารถบัสคันไหนเสร็จปุ๊บต้องไปตรวจสอบด้วยตัวเองไม่ต้องรอคุณครูตรวจสอบแล้วดูเลยทะเบียนรถมึงจดทะเบียนมากี่ปีมีการบำรุงรักษายังไงเอารายละเอียดมาให้ดูถ้าไม่รายละเอียดไม่ครบไม่สามารถตอบคำถามได้กูไม่ให้ลูกกูไปเปิดเครื่องรถดูเลยมึงเป็นแก๊สหรือเปล่ามีสายยางอะไรยังไงคือเฮ้ยผู้ปกครองนี่แม่งจะต้องกลายเป็นวิศวะยานยนต์ไปด้วยเลยหรือเปล่าว่าแบบนี้แล้วเรื่องวิวาทะระหว่างทัศนศึกษาสมควรจะมีต่อไปหรือเปล่าเอ้าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นสร้างจินตนาการให้กับเด็กนะตอนเด็กๆ เคยไหมที่ว่าพอถึงเวลาที่จะไปทัศนศึกษาเนี่ยปุ๊บเนี่ยตื่นเต้นจนนอนไม่หลับคิดจินตนาการนู่นนู่นนี่นี่แล้วการไปพบสิ่งต่างๆตอนที่เราออกไปทัศนศึกษาเนี่ยมันมีความสำคัญต่อจิตสำนึกในส่วนลึกบางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นเมื่อก่อนน่ะอาจจะจำเป็นแต่เดี๋ยวนี้มันสามารถเรียนรู้ทั้งในอินเทอร์เน็ตอะไรได้เรียนรู้อยู่ในห้องเรียนแล้วก็ยกตัวอย่างสมมติการทัศนศึกษาจินตนาการมันมาได้ตลอดเวลาเออมันก็จริงว่ะเห็นไหมอ้าวแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าอ้าวทัศนศึกษามันคือปลายเหตุถ้าเกิดว่าหนีทุกเรื่องเนี่ยเราอ่านตรงนี้มีปัญหาอ้าวยกทัศนศึกษาออกเดี๋ยวมีกิจกรรมพละศึกษามีเด็กเนี่ยเกิดอุบัติเหตุจากการพละศึกษาเอายกวิชาพละศึกษาออกพอดีอ่ะการปฏิบัติจะไม่มีเลยเหลือจะเรียนหนังสือเด็กจะหัวโตตัวรีบอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าจะต้องแก้ไขทัศนศึกษามีปัญหาจะต้องเพิ่มศักยภาพโคที่จะทัศนศึกษาเนี่ยพร้อมไหมตรวจสอบมีการดูแลเด็กดีไหมแผนการดูแลเด็กเอามาผู้ผอ.ดูเลยดูแลเด็ก1 2 3 4ไปทัศนศึกษาตรงนี้จากวันนี้ต้องระวังตรงไหนบริษัทรถทัวร์มาตรฐานแกจะต้องยกสูงขึ้นถ้าทำแบบนี้เนี่ยความปลอดภัยของในสังคมมันจะสูงขึ้นเราสามารถจะใช้ชีวิตทำอะไรก็ได้ความปลอดภัยมันจะมารองรับแต่ถ้าเกิดหนีทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ้าวก็อันนี้ก็เรื่องที่เห็นความสำคัญของทัศนศึกษาไอ้ส่วนคนที่ไม่เห็นความสำคัญก็บอกว่าขืนไปเนี่ยเดี๋ยวครูประมาทเลินเล่อเดี๋ยวครูท้องเสียถึงครูจะเก่งแค่ไหนจะพร้อมแค่ไหนท้องเสียปุ๊บแม่งกลับไปไม่รอดใช่ไหมไอ้เข้าห้องน้ำไอ้เด็กคนนู้นครูไม่อยู่ก็ไปทำอะไรก็ได้เสียหายขึ้นมาอีกมันก็คืออีกอันนึงแต่ความระมัดระวังมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าความระมัดระวังเพียงพอพร้อมครูจะต้องพร้อมคนที่ท้องเสียไปคนนั้นต้องคอยดูแลต่อที่สำคัญคือบริษัทรถทัวร์เนี่ยมันขาดการตรวจสอบอย่างที่ชัดเจนผบ.ตร.ยังขอความร่วมมือมันไม่ใช่ต้องออกกฎหมายมาเลยเมืองบริษัทรถทัวร์นี่นะถ้าเกิดการปัญหาแบบนี้มีการทำผิดตรวจสอบไม่ผ่านอีกครั้งจะต้องมีขึ้นใบแดงแล้วอนุญาตไปจัดรถทัวร์ให้กับใครถึงเด็กไม่ได้ไปผู้ใหญ่ไปนักท่องเที่ยวที่อื่นไปแล้วเกิดการสูญเสียแบบนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้นเหตุคือบริษัทรถทัวร์ไม่ใช่ทัศนศึกษาเพียงอย่างเดียวบริษัทรถทัวร์นี่สำคัญที่สุดแล้วเรื่องราวแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นมาซ้ำอีกแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หอยลังสตูดิโอกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเราสามารถมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 นและทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันว่าวิธีคิดอย่างนี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในวันนี้เราจะดูแลแก้ไขกันยังไงมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวันข้างหน้านะครับสลัดเน่า